องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรวมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาข้องไทยมาเลเซียครั้งที่หที่ห้องประชุมชั้น5อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตนายบุญเสริมสุวรรณรัตภูมิที่ปรึกษานายกองคการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในนามนายภับุญอุปติสิงห์นายกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาข้องประเทศไทยและประเทศมาเลเซียครั้งที่หก โดยมีนายไมตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวตอนรับทำนักกีฬาทังส่องประเทศอันแก่งขั้นกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยประเทศมาเลเซียครั้งที่6ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูเก็ตรวมกันจัดขึ้นในระหว่างวันที่1 8 2 2กันยายน2556ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันที่18กันยายน2556ณนห้องประชุมชั้น5อาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก,ก็ตมาหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก,ก็ตและพิธีปิด ในวันที่22กันยายน2556นำมา5วิทีลาลยราชพัฒน์ภูเก,ก็ตสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีทัพนักกีฬาจากซ่องประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า40 0คนท้งนี้การแข่งขันกีฬามีตราพระวัางสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยประเทศมาเลเซียครั้งที่6จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้เกิดความใกล้ชิดคุ้นเคยทางสังคมภาษาวัฒนธรรมและนำไปสู่การเื่ิมโยงแหลกเปลี่ยนเสริมศักยภาพของกันในการข้องกลุ่มประเทศอาเซียนรวมถึงความร่วมมือในด้านอื่นๆต่อไป